ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาทูเมาไทยมาชิมานะคะช่วงนี้ของเราบอกเลยว่าเป็นข่าวที่หลายคนเขากำลังมองกันอยู่ในช่วงนี้นะจ๊ะกับเรื่องราวของน้องแบงค์ทิติบอกว่าโสดรับปีใหม่นะคะเลิกรากับแฟนสาวนอกวงการไปแล้วด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับของน้องแบงค์นี่นะคะก็มีมากขึ้นทุกวันทุกวันจริงๆค่ะยิ่งหลังๆเนี่ยนะคะบอกว่าแฟนคลับก็ได้ออกมาแบบสังเกตว่าเอ๊ะคู่นี้เนี่ยเลิกหรือไม่เลิกยังไงนะคะล่าสุดเนี่ยน้องแบงค์ทิติก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะบอกว่าก็เลิกรากับแฟนสาวนอกวงการที่ชื่อว่าน้องบีไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเดินหน้าทำงานเต็มที่แล้วก็ใช้สถานะคำว่าโสดเต็มๆอีกด้วยค่ะใครที่เอ๊ะน้องแบงค์คนไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูด้วยนะคะนี่แหละค่ะกับหน้าตาของน้องแบงค์ทิตินะคะภาพนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นภาพที่น้องนะคะไปชกในรายการ10 Fight 10นั่นเองนะแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาเยอะมากจากภาพเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะนี่แหละน้องแบงค์เขาก็เปิดเผยนะบอกว่าเลิกรากับแฟนสาวสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมาออกงานออกพูดผ่านสื่ออะไรเงี้ยเนาะสาเหตุที่เลิกกันเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับปัญหาอะไรเลยมันอยู่ที่เขาบอกว่าตัวผมเนี่ยได้ศึกษาดูใจกันแล้วรู้สึกว่าเอ๊มันถึงจุดหนึ่งความรู้สึกของเราเนี่ยเหมือนมันเปลี่ยนไปก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ละกันจะขอลดความสัมพันธ์ลงนะคะให้เป็นแบบเพื่อนเหมือนแต่ก่อนก็น่าจะดีกว่านะทางน้องบีฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็ถามว่าโอเคไหมนะคะบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆเขาก็เลยรู้สึกยอมรับทุกอย่างที่เราเนี่ยตัดสินใจผมรู้สึกว่าคบกับแฟนคนนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทะเลาะกันน้อยมากนะแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วหรือเปล่าแต่ในส่วนของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราควรต้องทำแบบนี้แหละและทางด้านตัวของคุณบีเขาเองเนี่ยก็ยอมรับในการตัดสินใจของเราเองทั้งหมดด้วยนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นช่วงที่ทางด้านเขาเองเนี่ยยังไม่อยากมาเจอผมเท่าไหร่อาจต้องใช้เวลาในการทำใจเหมือนกันต่างคนก็เหมือนต่างค่อยๆเฟดตัวเองออกมานะเรื่องมือที่3บอกเลยว่าไม่มีแน่นอนครับมันเป็นความรู้สึกของผมเองนะเขาเองก็น่าจะเสียใจแหละแล้วก็อาจจะผิดหวังด้วยแต่ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหละสุดท้ายมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมเพียงฝ่ายเดียวอะเนาะนะคะอันนี้ที่น้องแบงค์ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้งสองคนทั้งน้องแบงค์แล้วก็น้องบีด้วยกันละกันนะคะแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีผลงานอีกหลายๆผลงานกับทางน้องแบงค์ทิติแฟนคลับก็รอติดตามกันแล้วกันค่ะช่วงนี้ของเรานะคะเห็นทีมงานบอกว่าหลังไมค์แน่นๆใช่ไหมจ๊ะหลังไมค์ของเราค่อนข้างแน่นเหมือนกันงั้นเดี๋ยวแป้งจัดเพลงให้ก่อนนะคะอุ้ยเซตนี้เนี่ยเหมือนเป็นเซตแบบอกหักนิดๆเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจแฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยไทย Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง